สวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะขออภัยด้วยอ้อยไอ ติดหวัดลูกสาวนะคะตอนนี้ อ้อยเลิกงานแล้วนะคะเป็นหวัดไม่ค่อยจะสบายแต่เมื่อเช้ากะว่าจะโทรลางานแต่ว่าเกรงใจเพื่อนร่วมงานนะคะอ้อยก็เลย ขับรถมาทำงานไอมากเลยแล้วด่วนตกอย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วขอโทษนะคะชมบรรยากาศฝนตกไปก่อนนะคะเพื่อนๆตกอย่างเงี้ยตลอดน้องมะลิเขาไม่มีไข้แล้วเขาก็เมื่อเช้าเขาก็ไปโรงเรียนนะคะลูกก็ถีบจักรยานตากฝนนั่นแหละไปโรงเรียนก็อดทนเอานะลูกนะไม่รู้ว่างยังไง แต่เขาบอกว่าเขาไม่มีไข้ไม่ไอไม่อะไรนะ สภาพอากาศเราไปบังคับอะไรกันก็ไม่ได้นะคะช่วงนี้เบลเยียมใกล้จะเข้าเลนเตอร์แล้วนะคะจะใกล้เข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะแต่ว่าอากาศก็ยังหนาวอยู่นะคะตอนนี้ฝนตกเชอะแช่อากาศข้างนอก10องศานะคะเพื่อนๆอ้อยไอไม่หยุดเลยอ่ะไม่เป็นไรพรุ่งนี้หยุดพักผ่อนอยู่บ้านเดี๋ยวจะกลับไปทำกับข้าวให้น้องมะลิวันแล้วก็กินยาพักผ่อนนอนนะคะซึ่งจริงๆวันนี้ทำงานก็กินยาตลอดเหมือนกันนะคะกินยาตลอด ชีวิตมันต้องสู้อะไอ้เรื่องการทำงานเนี่ยอ้อยเป็นคนไม่เกี่ยงงานเลยนะคะบอกตรงๆว่าเป็นคนชอบทำงานมากๆอีเมลเข้านะคะติ้งถ้ามันไม่มีไข้ไม่ปวดหัวก็คือกินยาดักไว้ก่อนไม่ให้มันไข้อ่ะแต่ปวดหัวมันก็มีบ้างมึนๆนะคะมันเป็นอาการเป็นหวัดเราติดหวัดอ่ะเมื่อวานวันอาทิตย์ก็นอนทั้งวันเหมือนกันวันเสาร์ได้ถูบ้านซักเสื้อซักผ้าถูบ้านนะคะแล้วก็ออกไปกินข้าวกับปู่กับย่ากับน้องมะลิแป๊บนึงนะคะแล้วก็ช่วยปู่กางทำโรงเรือนเพาะผักกับปู่อยู่พักหนึ่งหลังจากวันอาทิตย์ หลังจากนั้นวันอาทิตย์อ้อยก็เริ่มมีไข้นิดหน่อยนะคะก็กินยาแล้วก็นอนเอานอนน้องมะลิเขาก็ทำแพนเค้กให้กินหน่อยหนึ่งนะคะ แต่วันเสาร์กลับมาจากบ้านปู่อ้อยก็ทำมักกะโรนีแมดกัสแอนด์ฮัมให้ลูกไว้พอน้องมะลิชอบกินวันนี้ก็มาทำงานถ้ามันไม่ถึงขนาดว่า ซึ่งเมื่อวานเย็นน้องมะลิบังคับบอกว่าพรุ่งนี้เธอไม่ต้องไปทำงานนะพรุ่งนี้อยู่ลาป่วยเลยนะแต่ทีนี้พอตื่นเช้าอ้อยก็ตั้งนาฬิกาปกตินะคะอ้อยรู้ว่าอ้อยต้องเข้างานเช้า7โมง แล้วอ้อยก็เกรงใจเพื่อนร่วมงานแล้วก็คิดว่าตัวเองพอไหวพอกะว่าเข้างานเช้าเรานอนเต็มอิ่มแล้วมันน่าจะสบายตัวทำงานไหวสัก 3-4 ชั่วโมงหลังจากนั้นมันอาจจะมีอาการขึ้นมา แต่อ้อยก็กินยาทุกๆ4ชั่วโมงกินยาปกติยาพาราธรรมดาเนี่ยนะคะเพื่อนๆค่ะพักก็กินยาเช้าเข้างานก็กินยา แล้วก็ข้าวก็ไม่ได้กินอ้าวลืมหยิบขนมปังมาไม่เป็นไรอ้อยซื้อขนมปังกินขนมปังไปลูกหนึ่งนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านพอถึงบ้านก็จะทำกับข้าวไว้ให้น้องมะลิเลิกเรียนมาก็จะได้กินนะคะก็กะว่าวันนี้น้องมะลิก็กินหัวมันต้มไปก็แล้วกันนะคะเป็นหัวมันบดใส่ผักขมนะคะจะทอดกับไส้กรอกเป็นไส้กรอกไก่ให้กินนะคะ ตัวอ้อยเองอาจจะอยากสดร้อนๆนะคะไม่เป็นข้าวต้มก็น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะที่มันง่ายๆสดร้อนๆให้มันโล่งๆคอหน่อยแล้วก็พักผ่อนนะคะชีวิตการทำงานในเมืองนอกนะคะอ้อยอยากทำงานอ่ะบอกกับเพื่อนเลยว่าฉันอยากทำงานอยากมาทำงานอยากได้เงินเยอะๆบอกกับเขาตรงๆเลยนะคะว่าหน้าเงิน
อ้อยก็พูดตรงๆว่าฉันเป็นคนหน้าเงินอยากได้เงินเยอะๆอยากมีเงินเยอะๆอยากมีเงินใช้เยอะๆอยากมีเงินให้เยอะๆเขาก็บอกใครๆก็อยากทั้งนั้นแหละเธอ เพื่อนบอกใครๆเขาก็อยากทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราไม่ค่อยสบายไม่ไหวก็หยุดเอานะคะแล้วอาทิตย์นี้ ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วละเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขาป่วยแล้วเขาป่วยทีเขาก็ยื่นเวลาทีหนึ่ง20 วันเลยนะคะอ้อยยื่นเวลาเวลาอ้อยป่วยอ้อยยื่นเวลาทีเต็มที่3 วันแล้วถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ถึงจะกลับไปหาหมออีกเราก็ค่อยยื่นใหม่แต่ทีนี้เพื่อนอาจจะมีอะไรที่เหมือนกับอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นสภาพร่างกายอย่างเช่นหัวไหล่หักหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้หมอเขาก็จะออกให้ยาวเลยนะคะซึ่งเพื่อนอาทิตย์ที่แล้วที่เขาป่วยตอนแรกเขาลาแค่2 วันและหลังจากนั้นก็อาจจะซุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยหมอก็เลยให้พักยาวจนถึงวันที่24 มีนานะคะก็ประมาณ20-21 วันประมาณนี้นะคะอ้อยก็เลยเกรงใจว่าเออมันไม่ค่อยมีคนทำงานและอีกอย่างนึงอ้อยก็คิดว่าตัวเองพอไหว4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงพอไหวอยู่พอเข้าเริ่มชั่วโมงที่6ชั่วโมงที่7ชั่วโมงที่8ก็จะเป็นแบบเนี้ยก็คือจะมีอาการปวดหัวแล้วก็น่าจะซีดๆอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆค่ะน่าก็จะซีดๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะไออย่างมาก แต่หัวใจอ่ะสู้บอกตรงๆว่าหัวใจสู้อยากจะทำงานอีกแล้วพรุ่งนี้ก็พักแล้วก็คิดว่าตัวเองบอกกับเพื่อนบอกมาทำไมป่วยเอาเชื้อมาแพร่ในที่ทำงานบอกเนี่ยอยากให้ทุกคนป่วยเหมือนฉันอ่ะอ้อยก็พูดไปตรงๆบอกว่าฉันไม่อยากหยุดงานพอไหวก็จะมาทำนะคะอยากได้เงินเยอะๆบอกงี้เขาบอกเงินเดือนมันก็คือเงินเดือนเท่านั้นแหละเขาบอกเออถ้างั้นก็ยกงกอยากได้เงินค่าอาหารกลางวันนะคะทำมากได้มากนะคะทำน้อยได้น้อยไม่ทำไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้อยก็บอกเขาไปอย่างนี้ฉันเป็นคนงกฉันก็เป็นคนหน้าเงินนะคะยอมรับว่าฉันเป็นคนหน้าเงินนะคะแต่ก็ต้องดูสุขภาพถ้าถามร่างกายตัวเองพอไหวก็โอเคแล้วเราก็กะว่าทำแค่บ่าย 3เดี๋ยวก็กลับมากินข้าวกินยาแล้วก็นอนนะคะเพราะว่าลูกก็จะไม่กวนนะคะน้องมะลิก็ไม่เคยกวนถ้าน้องมะลิเขารู้ว่าแม่ไม่ค่อยสบายก็จะไม่เคยกวนแล้วเขาก็จะค่อยๆเข้ามาดูเหมือนเมื่อวานค่อยๆเข้ามาดูว่าเออเป็นยังไงเอาอะไรไหมอยู่อยากกินอะไรไหมนะคะน้องมะลิเขาก็ยังพอมีหัวใจใส่ใจแม่นิดนึงนะคะโอ้ยน่ารำคาญอากาศมากเลยอย่างฝนตกแบบนี้นะคะแล้วยังก็หนาวอยู่เลยนะคะ10 องศาเองอ่ะถ้าอากาศแห้งๆดีๆก็จะไม่ค่อยห่วงลูกสักเท่าไหร่นะคะแต่ตัวมันนี่เองเขาไม่ค่อยอะไรมากมายถามเขาว่าเดี๋ยวต้องไปรับไหมเขาบอกไม่ต้องกลับบ้านเดี๋ยวเขากลับมาถึงบ้านเขาก็จะอาบน้ำสระหัวสระผมอาบน้ำสระผมล้างหัวอะไรแบบนี้นะคะโตแล้วก็ปล่อยให้เขาดิ้นรนต่อสู้กันไปให้ลูกรับรู้ความลำบากมากกว่าความสบายหน่อยเดี๋ยวโตขึ้นจะได้ไม่กลัวความลำบากนะคะเขาจะได้ต่อสู้กับโลกนี้ได้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆอ้อยเลี้ยงลูกสบายอยู่นะแต่สบายในที่นี้ก็คือไม่ได้ใช้เขาทำงานหนักๆอะไรนะคะเพื่อนๆค่ะสไตล์ใครก็สไตล์มันความสุขใครก็ความสุขมันนะคะตัวอ้อยก็เลี้ยงของอ้อยแบบนี้แล้วก็มีความสุขแบบนี้แล้วก็ทำอะไรก็ได้ในทุกๆวันให้เรามีความสุขในวินาทีที่เรามีชีวิตอยู่ณปัจจุบันนี้เท่านั้นก็พอแล้วนะคะเพื่อนๆคะยังไงวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกันมากๆดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะมาทักทายกันระหว่างขับรถกลับบ้านฝนตกหนาวๆเหงาๆค่ะเพื่อนๆคะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขทุกๆคนนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆขับรถขับราก็ขอให้ปลอดภัยนะคะปัจจุบันนี้อะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะอุบัติเหตุสารพัดอย่างอ้อยก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองมีสุขภาพที่มันเสื่อมน้อยไปกว่านี้ให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นมากกว่านะคะพยายามรักษาสมดุลเอาไว้ไม่ให้มันเลวร้ายไปกว่านี้แหละนะคะคนเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนึงมันไม่ได้ทุกอย่างหรอกนะคะคนบางทีมันคนอาจโชคดีคนบางคนอาจจะโชคดีที่ได้ทุกอย่างเราก็ยินดีแล้วก็ดีใจด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะอ่ะก่อนจะจากกันก็ชมบรรยากาศฝนตกบนท้องถนนขับขี่การจราจรชมวิวไปก่อนนะคะคิดว่าสวยไหมวิวสวยไหมเพื่อนๆคะฝั่งอันนี้จะมีตุ่มหน่อยๆ นะคะเป็นที่จับโทรศัพท์นะคะตกหนักตกหนาตกเหลือเกินนะคะเพื่อนๆค่ะตกจริงๆเอาละค่ะยังไงอ้อยก็ขอให้ทุกๆบ้านทุกๆคนนะคะเพื่อนๆพี่น้องทุกๆคนจ้า FC ทุกๆคนเลยนะคะขอให้ชีวิต
สุขสดชื่นชุ่มฉ่ำเหมือนกับสายฝนเลยนะคะเพื่อนๆค่ะสายฝนในต่างแดนนะคะก็เปียกเหมือนกันค่ะเปียกเฉอะแฉะเหมือนกันนะคะแต่ความมันก็คือความร่มเย็นร่มรื่นนะคะเพื่อนๆวิวมาฝากกันทุกๆคนด้วยนะคะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ